วันนี้ผมไม่ได้ไปสนามสยามมินเพราะว่ารถพังเลยนัดกับคุณภูสนสยามเอาผลมารายงานกันทีนี้อยากจะถามเกี่ยวกับที่มีทีมงานจากทางอุทัยธานีสนใจว่าจะให้เป็นวิทยากรนะครับมันจะเราสามารถจะให้ประโยชน์อะไรต่อกรรมการรุ่นใหม่ๆได้บ้างครับเป็นผู้ชำนาญการก็ได้แต่เขาเชิญมาอธิบายอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาผมตอบให้ได้หมดทุกเรื่องแหละอันนี้ว่าอยู่ที่ว่ามันต้องรวมกลุ่มจัดเป็นกลุ่มนะแล้วเวลาไปทีเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเขาตั้งใจจะศึกษาอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็บอกได้พวกนี้เราต้องมีอุปกรณ์มีตารางอะไรไปด้วยใช่ไหมก็มีต้องมีเอาไปเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ให้เขาดูมันจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงฮะในการให้ความรู้กับคนที่เป็นกรรมการอยู่แล้วเพื่อให้มันมีมาตรฐานเดียวกันนะครับก็เขาจะได้หนึ่งฟังได้แม่นขึ้นแล้วก็จะได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องบางคนนึกว่าเออนกร้องประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเราไปชี้แนะให้เขาว่าถ้ามันร้องครบคำอย่างนี้เปิดปลายไปแล้วอย่างนี้เป็นปลายนิยมแล้วงี้ก็ตัดสินใจให้คะแนนไปได้เลยเขาได้สร้างความมั่นใจให้เขาให้มั่นใจขึ้นหมายความว่าไอ้นกบางทีมันร้องใกล้เคียงกันครับเราจะตัดสินใจยังไงให้คะแนนยังไงบางคนกรรมการเขาก็ไม่มั่นใจสองนำคนยืนยันก็ต้องหากรรมการรุ่นพี่คอยบอกเหมือนทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ไม่มั่นใจก็ต้องถามรุ่นพี่ว่าการทำความเข้าใจพวกนี้จะคนที่ฟังนกพอใช้ได้นะมันจะไม่ยากใช่ไหมฮะไม่ยากเพราะพวกนี้เขามีความรู้ของเขาอยู่แล้วแต่ความลึกที่มันลึกลงไปนั่นเองที่เขายังไม่ค่อยรู้นั่นเองเช่นอะไรฮะเช่นพวกน้ำเสียงปลายจริงปลายเทียมอะไรประมาณนี้ปลายจริงปลายเทียมครับมันก็เป็นปลายนิยมเนี่ยเปิดปลายนิยมหรือไม่เปิดอย่างเงี้ยมันจะมีหลายอย่างที่เขาบางคนยังสับสนไม่เข้าใจพูดถึงปลายนิยมที่บอกเปิดปลายนิยมเนี่ยบางทีนกเริ่มแข่งยกแรกมันยังไม่เปิดก็มีใช่ไหมก็มียังไม่เปิดจริงก็มีอย่างนี้เราตัดสินยังไงฮะผมอยากให้ยกตัวอย่างสมมติว่านกตัวนี้ขันดีมากเลยถ้าขันสมบูรณ์แบบแต่ว่ายกแรกเนี่ยยังไม่เปิดปลายนิยมนะเราจะพิจารณานกตัวนี้ยังไงฮะถ้าขันดีมากเลยเราก็ต้องติ๊กไว้เป็นนกเด่นอยู่แล้วเพราะปกตินกดียังไงก็คือดีถึงจะไม่เปิดปลายนิยมแต่ก็ยังมีปลายดีอยู่บ้างไม่ใช่ปลายเสียนะคือมีคำปลายดีปลายสวยอยู่บ้างแต่พอสายๆเริ่มร้องเรื่อยๆคอเริ่มกว้างเริ่มเปิดมีกำลังขึ้นพอเปิดปลายมาปุ๊บตอนนี้ก็โอเคละมันจะดังขึ้นปลายกลางวานที่ปลายมันจะดังขึ้นแล้วกลางวานน้ำเสียงมันจะมามากขึ้นนั่นเรียกปลายนิยมนกแข่งส่วนมากนี่จะดีตั้งแต่แรกแล้วป่ะตั้งแต่ยกแรกส่วนมากส่วนมากที่ดีเลยก็มีนะดีตั้งแต่สวยมาตั้งแต่ยกแรกเลยยันยกเลิกมีบางตัวมายกแรกสวยมากพอสายเพี้ยนก็มีอันนี้คือต้องมีการแนะนำกันว่าจะตัดสินยังไงครับต้องมีการแนะนำกันเพราะว่ามันนกมันจะต้องมีขึ้นมีลงจะไปเช้ามาสวยตัวนี้มาเช้าสวยมันไม่ใช่หรอกเช้าสวยสายก็ต้องสวยบางคนเช้าสวยสายอึบก็มีสายไม่มีปลายก็มีพวกนี้ก็ต้องลดหลั่นลงมาอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่านกตัวนี้มันคุณภาพเสียงจะดีเฉพาะช่วงปลายช่วงยกหลังเนี่ยแต่ช่วงเช้าเนี่ยมันขันไม่ค่อยเข้ากติกามีบ้างไหมฮะขันไม่ค่อยเข้ากติกามันจะมีแต่ว่าไม่ขันเลยเช้าไม่ขันเลยแล้วอยู่ดีๆมาขันชั่วโมงสองเข้ากติกาแล้วสวยเลยคือนกที่เข้าคัดไปแข่งเนี่ยส่วนมากมันจะร้องสวยอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากจะดีส่วนมากจะเป็นนกที่ใช้ได้เขาถึงจะคัดไปแข่งกันอย่างน้อยต้องมีแนวมีทางอยู่แต่นี้ว่าเวลาร้องจริงจะสวยขึ้นอีกแค่ไหนเท่านั้นเองที่ว่าร้องไม่เข้ากติกาไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากไม่ค่อยมีนะคือไม่เข้ากติกาคือไม่ร้องแล้วก็ร้องโกกๆคำเดียวโกกๆคำเดียวไม่เข้าตับไม่จับตับอย่างเงี้ยคือว่าไม่เข้ากติกาส่วนมากจะมีแค่นั้นประมาณนั้นนกตัวนี้ก็มีสิทธิ์ชนะได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดยกที่สองร้องดีตลอดมาสมัยนี้ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นนกชั่วโมงแรกร้องแล้วก็กติกาพอสมควรแต่ว่าความสวยความดีให้มีพอประมาณแล้วชั่วโมงสองถึงว่าถึงค่อยมาจัดนกเด่นนกที่ร้องจริงเปิดจริงน้ำเสียงดีปลายดีอันนี้เป็นมาตรฐานของทางมาตรฐานทั่วๆไปโดยสากลเลยดีกว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปเขาใช้กันหมดทุกที่อ่ะจะต้องออกมาแนวนี้ฮะสมัยก่อนก็ใช้แบบนี้แหละเหมือนกันสมัยเริ่มเล่นสมัยนก2เม็ดใน3เม็ดในรุ่นเก่าๆหรือว่า1เม็ดในรุ่นเก่าเนี่ยก็เล่นสไตล์นี้เหมือนกันหมดเช้าก็จะต้องมีแนวมาอะไรมาได้จดได้อะไรอะไรกันพอสายมาเปิดตอนนี้ก็จะมาแซงชิงดำกันตอนยกสุดท้ายจะมีชิงดำแต่สมัยนี้จะไม่ค่อยมีครับ